กิจกรรมวันนี้แหละครับเป็นงานรอบปฐมทัศน์และสื่อมวลชนนะครับของภาพยนตร์โครงการไทยนิยมนะครับก็จัดโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับผมก็เป็นการนำเอาค่านิยม12ประการนะครับมาตีความโดยผู้กำกับที่แตกต่างกัน12ท่านใน12แนวทางนะครับก็เพื่อที่จะสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรติที่มีความบันเทิงนะครับผมแล้วก็อยากให้ผู้ชมเอ็นจอยแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปครับผมพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มคนนี้เลยเนี่ยสายสุดเลยครับก็ไม่กดดันนะครับพอดีว่าได้หัวข้อที่เรามองไว้อยู่อะไรเงี้ยครับเราก่อนที่จะเข้าไปรับงานเราพอทราบว่าเราได้ทำในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราก็ดูแล้วว่ามีข้อไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นพอดีได้ข้อที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยครับการติดตามพี่ดูทำไมพี่หนุ่มอ่ะเอาละพี่หนุ่มเลยค่ะพี่หนุ่มอ๋อการตีความแต่ละเรื่องผมก็บอกไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องของผมก็กดดันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยทำหนังสั้นมาก่อนนะครับก็คิดไปตามภาษาเท่าที่จะคิดออกนะครับพยายามจริงๆแล้วคือผู้กำกับแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองนะผมบอกไม่ได้ว่าแต่ละคนตีความแบบไหนอยากให้ไปดูในหนังมากกว่าครับคงให้คำตอบได้ดีกว่าที่ผมจะพูดครับโอ้ผมอยู่กับหนังสั้นมา160เรื่องแล้วครับน่าจะเป็นเรื่องสบายหน่อยสำหรับผมนะฮะแล้วก็แต่ความยากฮะคือหัวข้อผมเป็นเสียสละแล้วก็มันเคยมีภาพยนตร์เทิดพระเกียรติก่อนหน้านี้ที่ทำเกี่ยวกับความเสียสละมาเยอะนะครับดังนั้นจะทำอย่างไรที่ตั้งคำถามให้สังคมที่แตกต่างจากคำถามเดิมๆที่เคยมีอยู่แล้วอันนั้นจะเป็นข้อกดดันมากกว่าครับผมก็ยากนะคะเพราะว่าต้องรวมเรื่องทุกเรื่องให้อยู่ในภายใน10กว่านาทีอะค่ะก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันค่ะก็ได้รับประโยชน์ทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแต่ละหัวข้อก็ค่อนข้างออกมาชัดเจนนะคะพี่โดโดนันรู้สึกดีใจมากนะคะแล้วโดนันเชื่อว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำภาพยนตร์ขึ้นมานะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับในหลวงนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีมากในหนังเรื่องนี้นอกจากความตั้งใจในการทำภาพยนตร์ออกมาให้กับในหลวงแล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงความเป็นภูมิกับภาพยนตร์ของทุกคนนะคะแล้วก็โดนันว่ามันเป็นหนังที่สมบูรณ์มากทั้งในแง่ของความคิดแล้วก็โปรดักชันก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะไปชมกัน73ลงทั่วประเทศนะคะในวันที่6ธันวาคมนี้ค่ะวันเดียวเท่านั้นมี2รอบ11โมงเช้ากับ5โมงเย็นนะคะอยากให้ไปชมกันเยอะๆค่ะก็อย่างที่บอกคือในเรื่องมันพูดถึงความรับผิดชอบวินัยในการทำงานนะคะคือในเรื่องลูกเป็นนักแสดงก็อยู่ในวัยของออมเนี่ยค่ะแบบกำลังได้รับความนิยมแล้วก็ทำงานทุกวันทำงานเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยวันนึงก็แบบรู้สึกว่าไม่อยากตื่นแล้วไม่อยากไปทำงานขี้เกียจอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของความรับผิดชอบในหน้าที่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดชอบชั่วดีแล้วก็เป็นคุณแม่ที่จริงๆแล้วเนี่ยรักลูกมากอยากจะให้ลูกชนะการประกวดก็เลยจะโกงแต่ว่าลูกเนี่ยไม่อยากที่จะโกงอยากที่จะทำอะไรด้วยตัวเองมานี่ใช่ไหมครับลูกต้องไปอยู่ข้างล่างต้องถามพระเอกของเรื่องด้วยในเรื่องแซมยังไงก็สนุกมากเลยครับแล้วก็มีทำเล่นชื่อว่าเฟิร์สครับไม่ใช่เฟิร์สเป็นนักเรียนใช่ครับแล้วต้องทำอะไรประกวดเป็นยานอวกาศทำด้วยไม้ไอศกรีมครับครับแล้วคุณแม่อยากให้ชนะมากแม่จะให้โกงแล้วลูกทำไงครับก็เพื่อนก็โกรธแล้วก็ไม่คุยด้วยไม่มาโรงเรียนแล้วก็ลูกก็ไปหาแม่ใช่ก็เลยทำเองจะชนะหรือจะแพ้ก็ยังต้องทำด้วยตัวเองไม่โกงใช่ไหมครับเนี่ยค่ะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ปังแล้วไม่มาจบเลยของออมเล่นเป็นลูกสาวค่ะก็เล่นเรื่องเดียวกับพี่โนกอะค่ะก็ตามคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนทำงานคนนึงแต่อาจจะมีอารมณ์ที่แบบว่าเหนื่อยบ้างขี้เกียจบ้างวันนี้แบบไม่อยากตื่นไปทำงานแต่ว่าก
ก็จะเป็นเช้าวันหนึ่งที่เราก็เหมือนปะทะคารมกับแม่ของเราที่แบบว่าจะปลุกเราไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะอ้อมว่ามันเป็นโมเมนต์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะอาชีพใดๆก็ตามเราอ้อมคิดว่ามันจะมีโมเมนต์อย่างเงี้ยในชีวิตแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นออกมาแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงวิธีการตัดสินใจของแต่ละคนว่าสรุปว่าเรามีวิธีคิดยังไงในเช้าวันนั้นนะคะของบ้านนี้เป็นเรื่อง2110ค่ะ2110คือปีพุทธคริสตศักราชนะคะ2110คืออีก100ปีข้างหน้าค่ะยุคนั้นจะเป็นยุคที่มีประชากรน้อยมากเหลืออยู่บนโลกแล้วจะเป็นยุคที่แบบเป็นฝนกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวบันเองก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงคนนึงที่ต้องมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเหมือนกับอาหารหายากอะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ปีเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายที่มีความเข้มแข็งทางด้านกายเราพิการแต่ว่าเขาแบบมีกำลังที่จะออกไปหาอาหารให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องต่อสู้กันไปคือชื่อเรื่องต้องเข้มแข็งทางกายใจทั้งสองคนจะเป็นตัวแทนของกายและใจอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ชื่อเรื่องว่าเจ้าชายป้อมครับเป็นเด็กที่เมื่อก่อนครอบครัวเคยมีความสุขแล้วก็พอพ่อเสียไปก็เป็นเด็กแว้นครับแล้วก็อยากกลับตัวกลับใจแล้วก็กลับไปเรียนหนังสือเพื่อที่อยากจะทำให้ชีวิตของครอบครัวดีขึ้นครับขวัญรับบทเป็นคุณครูค่ะแต่ว่าเป็นคุณครูภาคใต้ค่ะอย่างเรื่องของขวัญก็เป็นในเรื่องในบ้านหมอค่ะก็จะเราจะเล่าเกี่ยวกับบริบทเกี่ยวกับหนึ่งในหลัก12ประการก็คือเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะแต่ว่าในที่นี้เราก็จะมีตัวละครหลักคือทหารแล้วก็มีคุณครูแล้วก็มีเด็กซึ่งทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนชาวภาคใต้หมดเลยแต่ว่าในเรื่องของขวัญจะไม่ได้เล่าเกี่ยวกับสงครามค่ะแต่เราจะเล่าถึงการที่เราอยู่ร่วมกันการเกี่ยวโยงกันระหว่างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ซึ่งเราชาวใต้ข้างล่างค่ะเขาก็ต่างเสียสละตามพระบรมราชโองการของในหลวงของเราค่ะเราไม่ได้ถ่ายทำสถานที่จริงค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อเรื่องขวัญเชื่อว่าในตัวละครของขวัญที่เป็นคุณครูค่ะขวัญเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ภาคใต้ทุกคนค่ะต้องมีจิตใจแล้วก็ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเหมือนตัวละครที่ขวัญได้ถ่ายทอดออกมามีคนหนึ่งที่ค่ะก็สำหรับภาพยนตร์สั้นนะคะชุดไทยนิยม12เรื่อง12ผู้กำกับนะคะก็จะเปิดฉายให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมชมร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะตั้งแต่วันที่6นะคะใครดูในโรงไม่ทันนะคะเราก็จะมีการออนแอร์ในโทรทัศน์นะคะก็ติดตามดูได้นะคะใน YouTube ก็มีนะคะก็หวังว่าจะเป็นความรู้สึกใหม่ๆของผู้กำกับรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็นักแสดงใหม่ๆที่ได้มีโอกาสทำงานถวายพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ฝากด้วยค่ะ